สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง3 A Variety หลากหลายนะคะก็พบกันเป็นประจำทุกวันนะคะวันนี้เราก็จะมีข่าวสารเด็ดๆตัวเลขดังๆมาฝากทุกท่านเช่นเคยนะคะใกล้วันหวยออกแล้วนะคะเราก็จะพาทุกท่านไปที่วัดสว่างอารมณ์นี่เลยค่ะวัดนี้นะคะเป็นที่โด่งดังมากนะคะถ้าไม่ไปวัดนี้แสดงว่างวดนั้นหวยไม่ออกนะคะคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมข้อมูลที่นำเสนอไปเป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่มีเจตนาจะให้ท่านงมงายแต่อย่างใดก็เราก็จะพาทุกท่านไปที่วัดสว่างอารมณ์นะคะไปเลยค่ะที่จุดไฮไลท์ของเขาก็คืออ่างน้ำมนต์ที่อยู่ใกล้ๆกับทุนตาทองนิ้วรายนะคะเป็นอ่างน้ำมนต์ที่มีน้ำตาเทียนในอ่างนะคะซึ่งจุดนี้ทุกคนต้องมานะคะเป็นจุดไฮไลท์จริงๆทุกคนต้องมาลุมส่องต้องมาลุมดูต้องมาลุมถ่ายอะไรเงี้ยนะคะก็ทุกท่านที่มาเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงก็คือต้องมาจุดตรงนี้นะคะเป็นจุดสุดท้ายนะคะอ๋อไม่ใช่จุดสุดท้ายสิคือต้องมาตรงนี้ก่อนแล้วค่อยไปจุดอื่นนะคะแต่จุดตรงนี้จะเป็นจุดสนใจอันดับหนึ่งเลยนะคะสำหรับเลขเด็ดอ่างน้ำมนต์วัดสว่างอารมณ์งวดนี้นะคะก็นี่เลยนะคะก็มองแล้วแต่จินตนาการของแต่ละท่านนะคะดูกันให้เพลิดเพลินเติร์นเจริญหูเจริญตาเลยนะคะก็เลขที่เห็นก็จะเป็นตัวเลขดังนี้นะคะตัวเลข714หรือ744แต่ถ้าเป็นตัวเลขข้างล่างนะคะถ้ามองแล้วนะก็จะเป็นเลข23นะคะก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะก็ดูแล้วพินิจพิเคราะห์ดีๆนะคะก็เสร็จแล้วนะคะบางท่านนะคะเมื่อส่องดูเลขอ่างน้ำมนต์แล้วนะคะบางท่านไม่เห็นก็คือจะมาแวะพักที่ลงมาจากศาลาแล้วก็จะมานี่เลยแผงลอตเตอรี่นะคะนอกจากอ่างน้ำมนต์ตรงที่อ่างน้ำมนต์จะคึกคักแผงลอตเตอรี่ที่วัดสว่างอารมณ์ก็คึกคักไม่แพ้กันนะคะบางร้านก็จะเขียนติดไว้เลยว่าเลขเด็ดอ่างน้ำมนต์งวดนี้มีอะไรบางร้านก็ถ่ายรูปอ่างน้ำมนต์มาแปะไว้เลยนะคะเพื่อความสะดวกแก่ลูกค้านะคะก็นี่คือบรรยากาศที่วัดสว่างอารมณ์จังหวัดนครปฐมนะคะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะอย่าลืมติดตามกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่อง3 A Variety ไว้ด้วยนะคะเราก็จะมีข่าวสารเด็ดๆตัวเลขดังๆมาฝากท่านเป็นประจำทุกวันนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอให้ท่านโชคดีสวัสดีค่ะ